สวัสดีครับผมมานพินกับ Channel Feel Thai ใน YouTube นะครับ FWDLTHAI ครับผมวันนี้ภาพที่อยู่ตรงหน้าท่านผู้ชมนะครับก็เป็นความยิ่งใหญ่ของอดีตการของกรุงศรีอยุธยานะครับที่นี่คือวัดชัยวัฒนารามนะครับตำบลบ้านป้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอลังการใหญ่โตมากครับผมถ่ายเดือนมีนาคม2561นะครับตรงนี้เป็นมุมด้านหลังที่นี่จะเป็นองค์ปรางใหญ่นะครับศิลปะแบบเขมรนะฮะเป็นแบบขอมสร้างในสมัยพระเจ้าประสาททองนะครับถ้าตามที่เรื่องบันทึกเอาไว้ก็คือสร้างอุทิศให้พระมารดานะครับพระราชนีซึ่งตรงนี้ก็มีตำนานในเรื่องถ้าจำไม่ผิดจะเป็นตำนานของคือพระเจ้าประสาททองนี่จะเป็นสามัญชนมาก่อนแล้วก็จัดงานเป็นออกยาอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีการชิงราชสมบัติกันหลายครั้งหลายคนนะครับตามสายวงต่างๆนะพระเจ้าประสาททองนี่จัดงานศพให้แม่นะครับให้พระมารดาแล้วก็มีขุนนางอะไรต่างๆเข้าไปมากทำให้ราชสำนักหวั่นเกรงว่ามีการสั่งสมกำลังนะครับแล้วก็อาจจะคิดการกบฏนะครับก็เลยว่ากันว่าก็เลยพระเจ้าประสาททองก็เลยกบฏขึ้นจริงๆนะฮะแล้วก็ตั้งตนเป็นใหญ่ปราบดาพิเศษขึ้นนะฮะเป็นพระเจ้าประสาททองนะครับก็รู้สึกเป็นกษัตริย์องค์ที่25หรือ26ในสมัยอยุธยานะฮะแล้วก็เลยทรงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นนะครับพร้อมเจดีย์ที่ลักษณะมีลักษณะเด่นหลายอย่างก็คือว่าเป็นลักษณะแบบขอมนะครับมีการสร้างปรางแล้วก็หลายอย่างจะคล้ายกับนครวัดนะครับการสร้างเป็นศิลปกรรมที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากที่อื่นแล้วก็มีองค์พระ120องค์รายล้อมนะครับบริเวณสวยมากครับนะฮะแล้วก็มีลายปูนปั้นเป็นรูปทางพุทธศาสนาผมก็นั่งหลบมุมล่มอยู่ตรงด้านนี้นะครับก็ชม Channel Feel Thai นะครับ FELTCI วัดนี้จะสวยถ่ายแล้วสวยมากครับแต่ว่าจะต้องรอให้บ่ายคอยเย็นหน่อยนะครับถ้าเป็นตอนเที่ยงแสงตรงๆเนี่ยเหลี่ยมมุมลักษณะเหลี่ยมมุมขององค์ปรางองค์เจดีย์หรือที่เรียกเมรุเนี่ยอาเมนนะจะไม่ชัดนะฮะนี่จะมีคำเรียกเฉพาะของที่นี่นี่ครับจะชัดเจนแล้วก็เห็นความสวยงามอลังการถ้าฟ้าใสแบบนี้นะครับก็สุดยอดมากครับมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศมาจำนวนมากส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างประเทศนะครับช่วงหลังมีชาวไทยมาเยอะขึ้นนะครับเพราะว่าละครบุพเพสันนิวาสก็รู้สึกจะมีฉากหนึ่งที่เป็นฉากสำคัญอยู่ในนี้แล้วก็มีการใช้ CG ประกอบก็คือคอมพิวเตอร์กราฟิกนะฮะสวยงามอลังการมากครับแต่เดิมเนี่ยคาดว่าบริเวณยอดปางอะไรต่ออะไรก็คงมีการประดับทองประดับอัญมณีต่างๆตามลักษณะของโบราณสถานที่นี่เนี่ยเคยเป็นค่ายรบใหญ่ตรงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยครับ อยู่ทางฝั่งตะวันตกด้านหลังคือพระอาทิตย์นะครับผมมาหลบแดดอยู่ข้างหลังที่นี่ตอนเสียกรุงครั้งที่สองได้มีการตั้งเขาเรียกอะไรครับตั้งเป็นค่ายดัดแปลงเป็นค่ายแล้วก็เป็นค่ายที่อยู่ประชิดด้านหลังเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับมีการรบกันอย่างเดือดหลายครั้งก่อนที่จะ
เสียค่ายนี้นะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามจะเป็นฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่ด้านนู้นก็คือเกาะเมืองยุทธยานี่เป็นค่ายใหญ่นอกกรุงนะครับอาจจะเป็นค่ายสุดท้ายมั้งครับที่เสียของค่ายนอกกรุงนะก็มีการรบกันอย่างดุเดือดหลายครั้งสวยงามครับมีเสียงนกครับอันนี้น่าจะเป็นการบูรณะใหม่ไปเยอะแล้วนะครับบริเวณตรงนั้นบางทีอาจจะบูรณะเมื่อก่อนอาจจะเป็นหลายสิบปีละด้านนู้นเขากำลังมีการบูรณะใหม่นะครับที่เห็นด้านนู้นนะครับสีขาวๆเนี่ยอยู่ด้านหลังองค์อยู่ด้านหลังไม่ใช่องค์ด้านหน้านี้นะองค์ด้านหลังนู้นมีตรงมีนั่งร้านอยู่นะฮะก็ละครบุพเพสันนิวาสดังขึ้นมานะครับทำให้หลายคนเนี่ยมาที่ตรงนี้นะครับนี่เป็นบริเวณด้านหลังจากนี้เราก็มาดูบริเวณอื่นบ้างครับนี่ก็คือองค์พระที่อยู่รายรอบนะครับตรงนี้ก็มีซุ้มใหญ่ไม่แน่ใจว่าฝ้าไม้นี่เป็นของเดิมหรือเปล่าอาจจะเป็นของบูรณะใหม่นี่คือองค์พระที่ประจำอยู่ตามต่างๆครับน่าจะเป็นลักษณะพระพุทธรูปทรงเครื่องพระพักก็ออกไปทางเขมรนะฮะต้องเข้าใจว่าอาณาจักรขอมโบราณนะครับมีความใกล้ชิดผูกพันกันแล้วก็เคยมีอำนาจปกครองทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับในบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยามาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกอะไรนะครับที่จะมีอิทธิพลของภาษาต่างๆเข้ามารวมทั้งราชาศัพท์นะครับคำราชาศัพท์ก็จะเป็นภาษาเขมรในของทางพระไทยเนี่ยก็ต้องเรียนตัวขอมนะครับมีตัวขอมตัวขอมแบบลุ่มน้ำเจ้าพระยาแล้วก็อะไรต่ออะไรนี่เป็นบริเวณวัดด้านนู้นคือด้านหน้าที่เข้ามานะฮะปัจจุบันแต่สมัยโบราณเนี่ยน่าจะเข้ามาจากทางฝั่งแม่น้ำเป็นหลักซึ่งอยู่ฝากด้านนู้นนะครับยิ่งใหญ่สวยงามมากครับค่าบัตรค่าเข้า10บาทนะครับถ้าต่างชาติ50บาทไม่ได้ใครหรอจะเคยจู่มั้ยไม่ได้ขอโทษสวยเลยแหละเอเลมาเขาจะทําให้เห็นเลยนี่ป่ะเลยเมื่อกี้มีเสียงคนจีนนะพูดว่าเขาถามกันว่าไอ้ตรงกำแพงนี้นั่งได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ผู้หญิงก็ตอบว่ามีคนตั้งเยอะนั่งนะฮะผมว่าจริงๆเนี่ยถ้าทำป้ายไว้ก็ดีนะครับว่าเขาจะได้ทราบนะเพราะว่าตอนแรกเขาดุลูกเขาว่าไม่ให้นั่งนะฮะคือทำป้ายไปเลยระบุชัดเจนกี่ภาษากี่ภาษาว่าไปมุมนี้เป็นมุมมหาชนนะครับสวยงามมากเพราะว่าจะเห็นองค์ปางใหญ่แล้วก็เจดีย์รายรอบนะครับสวยงามมากครับในบรรยากาศยามเย็นนี้นะฮะก็ต้องใส่ป้ายฟิลไทยไว้บ้างครับเป็นเหมือนลายน้ำวิดีโอฮะนี่ก็บรรยากาศถ่ายเดือนมีนาคม2561ครับ2018 FEL เฉยๆแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube ครับสวัสดีครับ